สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็ได้นำบทความมาจากท่านผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อว่าชีวิตต้องสู้ไทยใหญ่เสือของรัชชานเสือในรัชชานนะพี่น้องได้วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มก้อนกองกำลังต่างๆในพม่านะครับเรียงลำดับไว้ดีมากเลยก็จะนำมาเล่าให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังทั่วๆกันนะพี่น้องหลังจากกลุ่มก้อนกองกำลังเผด็จการทหารพม่ายึดอำนาจโดยนายเมนองไลมันไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนเกิดจากการประท้วงทั่วประเทศเป็นการยึดอำนาจอย่างผิดพลาดอย่างร้ายแรงเพราะว่าการเข้ากำลังใช้ปราบปรามประชาชนอย่างหนักทำให้เกิดความแค้นโกรธแค้นทำให้ประชาชนโกรธแค้นนักศึกษาหนีเข้าป่าไปร่วมกับชนกลุ่มน้อยที่ต่อต้านพม่าเข้าฝึกอาวุธเต็มรูปแบบทหารกับชนกลุ่มน้อยติดอาวุธเข้าไปร่วมกับกลุ่มชนกลุ่มน้อยกับกลุ่มก้อนกองทหารที่ติดอาวุธและยังตั้งกองกำลังต่างๆขึ้นมาเป็นจำนวนมากมีเครือข่ายยงใยรัฐบาลเก่าของนางองซันซูจีก็มีเครือเก่าและยงใยกับประเทศภายนอกประเทศในประเทศก็มีนอกประเทศก็มีชายแดนติดพม่าที่ให้การสนับสนุนแบบลับๆเขาบอกว่าประเทศที่อยู่ติดกับประเทศพม่าให้การสนับสนุนแบบลับๆเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะพี่น้องกับกลุ่มต่อต้านติดอาวุธในพม่าหลังจากฝึกจบทางยุทธวิธีก็ได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์จากนอกประเทศและได้รับอาวุธจากทหารพม่าแบบลับๆนะเห็นยังพี่น้องกลุ่มก้อนกองกำลังที่ติดฝึกอาวุธในกลุ่มชาติพันธุ์เขาได้อาวุธมาจากไหนใช่ไหมพี่น้องเขาก็ได้อาวุธมาจากทหารพม่านั่นแหละพี่น้องคนที่โกรธแค้นนายมินองไลก็ลักลอบนำอาวุธมาให้กลุ่มชาติพันธุ์เอาไว้รบกับพม่านะพี่น้องจากแนวร่วม CDM ในกองทัพพม่าที่ไม่ชอบมีนองไลและมีทหารจากกองทัพพม่านี้ทับเข้าร่วมกลุ่มขบวนการ CDM จำนวนหลายพันคนนับจากนี้ไปความรุนแรงในพม่าจะร้อนระอุมากขึ้นทุกวันการปะทะจะเริ่มเข้าใกล้เมืองหลวงเกณฑ์ได้ว่ากลุ่มแนวร่วมทุกชาติพันธุ์ไม่แบ่งแยกร่วมมือกันต่อต้านทหารเผด็จการอย่างหนักหน่วงขณะนี้มีนักการเมืองในพม่ามีกลุ่มติดอาวุธเป็นของตัวเองเกือบทุกเมือง PDF พี่น้องแต่ละเมืองจะมีคำนำว่าแต่ละเมืองจะมีคำนำหน้าว่า PDF และรัฐบาลเก่าก็มีกองกำลังติดอาวุธชื่อ NUG นะพี่น้องชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์อีกหลายสิบกลุ่มที่พร้อมที่จะปะทะกับทหารเผด็จการมินออนไลน์จากแหล่งข่าวลับของทหารเปิดเผยว่าทุกกลุ่มที่ติดอาวุธได้มีการนัดประชุมประสานงานร่วมกันตลอดเพื่อร่วมมือประสานกองกำลังครั้งใหญ่บุกเข้ายึดเมืองต่างๆในประเทศเมียนมาอย่างพร้อมเพียงแต่ทหารที่คิดไว้ล่วงหน้าพยายามติดต่อทุกกลุ่มเพื่อพูดคุยก็มีบางกลุ่มไปเป็นฝ่ายพม่าก็แน่นอนละพี่น้องอย่างพวก BGF นะพี่น้องแต่ที่คุยไม่ได้หมายถึงพม่าจะไปดึงเอากลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาให้เป็นพรรคพวกตัวเองมีกลุ่มที่เขาไม่ไปร่วมกับพม่ากลุ่มใหญ่ๆนะพี่น้องเช่นรัฐขยารัฐกะเหรี่ยงรัฐคชินรัฐชินเขตสกายรัฐฉานเป็นต้นนะพี่น้องพม่าวางแผนให้ชนกลุ่มพม่าวางแผนให้ชนกลุ่มน้อยปะทะกันเองเช่นในรัฐฉานที่มีกองกำลัง6กลุ่มหลักใหญ่ๆปะทะกันเองไปก่อนเพื่อลดการเปิดศึกหลายด้านจะเห็นได้ว่าพม่ากำลังไม่พอใจพม่ากำลังไม่พอที่จะเปิดศึกหลายๆด้านแน่นอนเลยพี่น้องลองคิดดูด้วยโง่หรือฉลาดจะเปิดศึกทั่วประเทศถึงจะมีเครื่องบินรถถังรถทุ่มเกาะแต่พม่าไม่สามารถนำออกมาใช้ในการปราบปรามกลุ่มต่อต้านมองได้หลายด้านนะพี่น้องด้านหนึ่งเก็บไว้ใช้ในศึกนอกบ้านคือพูดง่ายเขาคงจะหมายถึงเวลามีศึกศัตรูนอกประเทศเข้ามาลุกลามพม่าถึงจะนำเครื่องบินรถถังรถหุ้มเกาะออกมาใช้เขามองว่าอย่างนั้นนะพี่น้องนั่นเขาหมายถึงศึกนอกบ้านหรือเขาอาจจะไม่เคยชินนะพี่น้องเพราะตั้งแต่ซื้อมาเขายังไม่เคยใช้เลยเขาเคยแค่เอาไปซ้อมรบเฉยๆนะพี่น้องเขาบอกว่านะพี่น้องอีกด้านถ้าหากนำออกมาใช้อาจจะสูญเสียมากมายต่อกลุ่มต่อต้านที่มีจรวดต่อสู้อากาศยานรถถังนะพี่น้องและจรวดต่อสู้รถหุ้มเกาะและพื้นที่พม่าเป็นป่าเขายากต่อการนำยากต่อการที่จะนำรถถังเข้าไปวิ่งบนเขาใช่ไหมพี่น้องและหากศึกสงบพม่าไม่มีอาวุธไว้ป้องกันประเทศจึงเป็นไปได้พม่าไม่นำอาวุธหนักออกมากวาดล้างกลุ่มต่อต้านจะเอามาลบกับใครใช่ไหมพี่น้องอย่างพวกรถถังรถ
อุปกรณ์ดีๆต่างๆของพม่าเขาจะเอามาลบกับใครพี่น้องมันลบไม่ได้พี่น้องเพราะว่าทุกกลุ่มชาติพันธุ์เขาลบกับพม่าเขาลบแบบกองหลอนนะพี่น้องถล่มเสร็จแล้วก็ไปถล่มเสร็จแล้วก็ไปถามจริงๆรถถังมันจะเข้าไปตามไล่ล่าในป่าในเขาได้ไหมมันก็ไปไม่ได้อีกนะพี่น้องรถถังมันตามไปไม่ได้เพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มเขาลบเหมือนกันหมดนะพี่น้องกองหลอนพี่น้องกองหลอนกองหลอกเอาไว้แย่เอาไว้ยิงพม่าเวลามันเผลอนะพี่น้องเขาไม่ได้จะตั้งใจไปประจันหน้านะพี่น้องถ้าประจันหน้าเมื่อไหร่ก็โอกาสที่จะเสียเปรียบมันก็มีเยอะใช่ไหมพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เขาตึงไม่ประจันหน้าพี่น้องไปซุ่มไปดักไปรอไปหลอนถล่มเสร็จบึ้ม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 เขาก็ไปแล้วพี่น้องถามจริงๆรถถังจะเอาไปตามใครพี่น้องมันตามไม่ได้เอาเก็บไว้นั่นก็ไม่เสียหายพี่น้องเอาเก็บไว้นั่นแหละยึดประเทศได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเอาอาวุธยุทโธไปเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆไปแบ่งกันทุกกลุ่มทุกกลุ่มทุกกลุ่มนะพี่น้องให้มันได้ทุกกลุ่มนะยึดประเทศพม่าให้มันได้ก่อนใช่ไหมพี่น้องเอาเข้าเรื่องพี่น้องออกนอกเรื่องไปแล้วRCS กลุ่มนี้ผมก็ยอมรับนะพี่น้องพี่น้องสังเกตดูว่ากลุ่มกองกำลังอันนี้ผมขออ่านไปตามที่เขาเขียนนะพี่น้องกลุ่มนี้เขาบอกว่าเขายอมรับว่ามีการปกปิดกองกำลังอาวุธได้อย่างดีพี่น้องมีเพจหลายเพจมีเพจหนึ่งกล่าวว่าพี่น้องกองกำลังเจ้ายอดศึกอาจมีมากถึงจุดหมื่นนะพี่น้องเป็นหมื่นนะพี่น้องจากการทำข่าวและสังเกตภาพหลุดกองกำลังพลเจ้ายอดศึกจะหนาแน่นมากกว่าทุกกลุ่มนะพี่น้องสังเกตดูอันนี้อ่านไปตามที่เขาเขียนนะพี่น้องส่วนอาวุธผู้เขียนการันตีเขาหมายถึงตัวเขาและพี่น้องการันตีว่ากำลังพลและทหารมากมายขนาดนี้ต้องมีแหล่งที่มาของการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างแน่นอนปัจจัยทำให้หลายคนคิดคือทำไมเจ้ายอดศึกถึงฝึกทหารไว้มากมายใช่ไหมพี่น้องถ้าไม่มีอาวุธในมือแล้วจะฝึกทหารไว้ทำไมเขาว่าอย่างนั้นนะพี่น้องตั้งแต่พ.ศ. 2515จนถึงพ.ศ. 2520สามารถขยายพื้นที่จากรัฐฐานใต้เข้าไปถึงชานเหนือเนี่ยแหละพี่น้องนี่แหละสาเหตุหลักๆที่ทำไมปางฟ้าถึงโกรธเกี้ยวนะพี่น้องตอนนี้เสือแทนกับปางบ้านะมันระเบิดอารมณ์แล้วพี่น้องพูดง่ายๆว่าเก็บอารมณ์ไม่อยู่เพราะว่ากองกำลังของเจ้ายอดศึกมันเยอะจริงๆนะพี่น้องพี่น้องไปสังเกตดูนะเวลาเจ้ายอดศึกดอยตะเลงเขาเดินสวนสนามนะกองกำลังเยอะจริงๆนะพี่น้องเยอะจริงๆพี่น้องลองเปรียบเทียบได้เลยไปเปรียบเทียบกับว้าแดงก็ยังได้เลยนะพี่น้องว้าแดงเนี่ยเวลาเขาเดินสวนสนามมันจะเป็นวงเล็กๆเหมือนวงเหมือนสนามฟุตบอลนะพี่น้องแล้วก็มีตึกสูงๆล้อมรอบเวลาเขาเดินสวนสนามใช่ไหมพี่น้องแล้วดูมันก็พอมันสนามมันเล็กคนมันเยอะมันก็เลยดูเหมือนใหญ่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องแต่ว่าไปเทียบดูนะพี่น้องกับกองกำลังของเจ้าศึกเยอะมากจริงเลยนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เจ้ายอดเสือขยายฐานกำลังนะพี่น้องไปเกือบทุกจุดในรัชฐานนะพี่น้องก็แน่นอนล่ะเพราะว่าเจ้ายอดเสือก็พูดหลายครั้งแล้วใช่ไหมพี่น้องบอกว่าจะกอบกู้เอกราชจะกอบกู้เอกราชใช่ไหมพี่น้องจะกอบกู้เอกราชให้คนรัชฐานทั้งหมดนะพี่น้องวันนี้ขึ้นโปรไฟล์นะไว้ว่านะพี่น้องเจ้ายอดเสือเสือใหญ่ในรัชฐานใช่ไหมพี่น้องทำไมไม่เปิดศึกตามชื่อเล่าให้ฟังสั้นๆเลยนะพี่น้องเปิดทำไมพี่น้องเปิดทำไมไม่ใช่คำยั่วยุนะความหมายก็คือว่าให้กลุ่มต่างๆนะพี่น้องถล่มโจมตีพม่าให้มันอ่อนเปี้ยเสียแรงไปเยอะๆก่อนค่อยเปิดศึกง่ายๆเลยพี่น้องรอให้กลุ่มต่างๆเล่นตักมาดอให้อ่อนแรงเยอะๆก่อนค่อยเปิดศึกครับผมสวัสดีครับ